็ให้พี่พูดก่อนนะจริงๆเราไม่เรียกว่าการแข่งขันนะสิ่งที่เราทำวันนี้มันเป็นการให้เด็กมาโชว์เป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นโชว์เคสเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาได้เข้าแคมป์พัฒนาทุกๆอย่างเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วก็มีการไปได้ลงถนนไปเป็นบัสกิ้งนะครับไปเล่นกับคนดูนะครับแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์มากมายแล้ววันนี้มันเป็นการน้องจะได้มาโชว์สิ่งที่เขาได้รับจากแคมป์นะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการโหวตว่าใครพัฒนาการได้ดีสุดนะฮะสอบได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยมันก็คงมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่มาแข่งขันกันเลยทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันแม้ทั้งเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราอยากให้รู้ว่านี่คือ family ของ The Way ที่แบบเราอยากจะสร้างความรู้สึกใหม่ๆว่าดนตรีไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการนำเสนอสิ่งต่างๆที่นอกกรอบก็ได้ในกรอบก็ได้แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเขาอยากให้คนดูชอบเขาแบบไหนครับก็คล้ายๆกับพี่ๆคือได้เห็นตั้งแต่วันที่เขาออดิชั่นเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้นั่งดูทุกๆวงที่แบบส่งออดิชั่นเข้ามาอะไรค่ะจำได้ว่าหลายๆวงที่เราเห็นตอนที่ส่งในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยค่ะกับวันเนี้ยน้องเขาเดินทางมาไกลมากๆเลยพัฒนาการมาไกลมากๆแล้วก็มีหลายวงที่วันนี้ก็เขาก็พร้อมที่เขาจะแบบคือเหมือนรอเวลาที่เขาจะผลิตผลงานตัวเองแล้วอะคือเหมือนกับเขาค่อนข้างเขาเติบโตทั้งในเรื่องของแบบโอเคเรื่องสกิลก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาเติบโตในเรื่องของ mindset ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่แบบเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็มาช่วยกันเหมือนกับฟิลอินหลายๆอย่างให้กับเขาในเรื่องของการที่แบบจะเป็นศิลปินจริงๆต้องทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่พูดเหมือนกันหรือนอกเหนือจากสกิลก็คือเรื่อง mindset ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆหลายๆวงเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาก็แบบพร้อมที่จะเติบโตไปเติบโตมากๆจริงๆค่ะจากวันที่เราเห็นเขาในออดิชั่นครับสภาพการน้องๆก็ดีขึ้นมากครับหลังจากที่ผ่านแบบกระบวนการต่างๆไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันเรารู้สึกว่าเด็กๆก็รู้สึกอย่างนั้นเราสัมผัสได้ว่าน้องๆไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละวงมาแข่งกันทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันหมดเพราะวันนี้รักกันมากด้วยนะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือเราเห็น energy นี้ตั้งแต่ในช่วงแบบโครงการที่ผ่านมาแล้วก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับมันเป็นตัวเซตเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆในการแบบว่าที่จะเป็นศิลปินอาชีพในวันข้างหน้าอย่างที่พี่นี่บอกเลยว่าดนตรีมันแข่งกันไม่ได้รสนิยมมันต่างกันสุดท้ายแล้วเราให้คนฟังคนดูตัดสินมากกว่าว่าเอ้ยคุณชอบแบบไหนวงไหนเห็นแต่ละการน้องจากครั้งก่อนที่พี่ไปแบบไปร่วมมาสกีช่วยก็เหมือนรอบตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเราอึ้งตลอดว่าแบบทั้งความสามารถแล้วก็การพัฒนาการที่มันก็ค่อนข้างก้าวกระโดดสำหรับผมเหมือนกันนะที่แบบว่าเราหรือว่ารอบนึงที่เราเคยสอนน้องเรื่องการเขียนเพลงแล้วพอมาเจออีกทีนึงเขาสามารถทำได้มากกว่าเดิมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อยู่ตรงเนี้ยเห็นการพัฒนาตรงตลอดเราก็ยิ่งเห็นวิถีภาพของเขาผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่าประทับใจเพราะว่าเหมือนเขามีความฝันแบบเดียวกันแล้วก็ทำสิ่งนี้ร่วมกันมันเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าสวยงามมากก็ต้องถามพี่ๆที่เป็นศิลปินดูผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับบางทีมันทำให้เราย้อนคิดถึงสมัยเราเล่นดนตรีใหม่ๆตั้งวงกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็น energy ที่ดีมากเขาตรงๆเขาก็เล่นในการทำโฆษณาใช่ครับใช่เราถามน้องทุกระยะเลยว่าอยากเป็นศิลปินไหมทุกระยะของแคมป์ทุกระยะของการทำงานร่วมกันเนี่ยทุกอย่างยังเป็นคำตอบเดิมว่าเขาอยากเป็นศิลปินแล้วจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราดูแลเขาเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วนะครับพร้อมที่จะพัฒนาเขาต่อหลังจากการแข่งขันในวันนี้ครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะคิดว่าจะเป็นน้องๆได้อะไรจากค่ายนี้แคมป์นี้บ้างโอ้โหหลายอย่างนะโอ้โหเนี่ยแพทก็เป็นคนที่เทรนช่วยเทรนอยู่ก็เรื่องหนึ่งน่าจะเป็นหลักๆเลยเมื่อกี้ที่พูดกันไปหลายรอบแล้วคือว่า
การเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันสุดท้ายแล้วน้องจะค่อยๆเข้าใจในสิ่งนี้แล้วน้องจะเข้าใจว่าแบบเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยกันตอนนี้ที่แปดวงเนี่ยมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าขนาดไหนในอนาคตนั้นข้างหน้าของน้องที่น้องจะต้องเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ที่เหมือนที่จะบอกว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันเหมือนกับถ้าน้องวงไหนได้เริ่มต้นเหมือนกับปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั่นคือจุดปล่อยตัวที่แท้จริงแล้วนั่นคือสนามจริงสนามเด็กเล่นของจริงที่น้องๆจะต้องลงไปเจอประสบการณ์อีกมากมายก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบที่ว่าน้องน่าจะได้มากที่สุดว่าจะเก็บมิตรภาพตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดแล้วก็แบบสิ่งที่พี่ๆพูดไว้วันนี้มันอาจจะไม่เก็ตเพราะว่ายังไม่เจอแต่วันข้างหน้าถ้าน้องลงไปสนามจริงแล้วเจอเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะมีคุณค่าขึ้นมาในวันนั้นอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนเดอะเวย์พยายามเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเจอสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้ามากกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพื้นฐานในการแบบทำผลงานเองได้เงี้ยการเปอร์ฟอร์มบนเวทีสิ่งที่วงดนตรีควรจะต้องรู้มันไม่ใช่แค่แบบทำเพลงอย่างเดียวนะมันประกอบด้วยหลายปัจจัยมากๆที่เมื่อกี้พูดกันเยอะก็คือเรื่อง mindset อันนี้เราลงลึกถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับมีการเข้าไปเหมือนกับพยายามที่จะสร้างความรู้สึกสร้างความคิดแอตติจูดอะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าสกิลหรือการแต่งเพลงหรืออะไรเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยแต่วิธีคิดของเขาต่างหากที่เราอยากจะผลักดันแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีการกดทับหรือครอบอะไรเลยนะเราพยายามดันจากข้างล่างข้างในเขาออกมาให้ได้มากที่สุดให้เขาใช้แอปในตัวเขาเยอะแยะที่ไม่ได้ใช้อะโหลดไว้แล้วไม่ได้ใช้โหลดมาจากข้าเจ้าแล้วไม่ได้ใช้มาใช้ในงานนี้แล้วเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะครับเต็มที่แล้วเท่าที่เวลาและงบประมาณนี่ที่เรามี จะทำได้นะแล้วพี่ยืนยันว่านี่คือเวทีที่ทุ่มเทที่สุดแล้วนะครับแล้วเราหวังว่าการให้โอกาสเขาเนี่ยมากๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็ให้โอกาสเราในการได้คนเก่งๆได้ศิลปินดีๆมาประดับวงการพี่ว่าถึงตอนนั้นเขากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่ามากๆมันก็คุ้มค่าแล้วครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนที่เห็นคุณค่าเรื่องแบบนี้มันเยอะด้วยที่ทุกยืนอยู่เนี่ยก็ไปบังคับมาก็ไม่ได้นะเขาก็เนี่ยต้องถามทุกคำเลยว่าอยากมาช่วยกันไหมทุกคนก็เต็มที่ครับสำหรับงานในวันนี้ไม่เห็นเนาะพี่เห็นเมื่อวานนี้พี่มาดูซาวด์เช็คอะไรเงี้ยก็พร้อมไหมเนี่ยคำว่าพร้อมเนี่ยมันไม่มีคำว่าพร้อมอยู่แล้วในชีวิตทุกคนใช่แต่ว่าที่เห็นคือเขาเตรียมตัวมาในเวลาที่เขามีเนี่ยแต่ละวงเนี่ยใช้มันอย่างสุดฝีมือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นเองว่าเขาได้ใช้ทุกวินาทีของเขาในชีวิตเขาอะขนาดไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนพี่3ท่านเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกว่าพี่เพราะว่าพี่ค่อนข้างเห็นเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นอะไรหลายอย่างซึ่งเขายังอั้นอยู่นะเมื่อวานนี้กลับไปก่อนเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับแต่ผมว่ามันจะมีปัจจัยตัวแปรก็คือคนดูด้วยอะไรด้วยนะครับที่มันจะทำให้บรรยากาศมันพิสูจน์ว่าเขาขนาดไหนแล้วถามผมแล้วจากประสบการณ์ที่ไปดูหลายๆที่สยามที่อะไรเคยไปมารู้สึกว่าเขาพร้อมมากรู้สึกว่าเขาไม่กลัวด้วยเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนเราไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันเหมือนเวทีอื่นๆที่แบบเฮ้ยน้องๆมาแข่งขันกันแล้วรู้สึกว่าเขากดดันอะไรเงี้ยเขาพร้อมจะมาสนุกแล้วอ่ะเขาทุกคนบอกว่ายินดีที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าสกิลอ่ะถ้ามองไปน้องๆทุกคนเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าสำหรับผมอ่ะพร้อมไหมพร้อมกับการเป็นศิลปินอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกเรื่อง mindset เรื่องความพร้อมในใจในตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าถามว่าเชื่อไหมว่าน้องเป็นศิลปินได้ผมก็เชื่อแล้วตัวตนแต่ละวงนี่ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันแบบแยกได้ชัดเจนมากไม่ใช่เกี่ยวว่าแนวเพลงนะตัวตนแต่ละวงจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับถ้าวันนี้เขาแป๊กแสดงว่าแคมป์เราผิดพลาด เขาต้องทำได้ดีอ่ะต้องทำดีแล้วก็วันนี้พี่ๆอ่ะจะไม่มีใครพูดอะไรอีกแล้วเราจะมานั่งชมการแสดงคอนเสิร์ตของพวกเขาแบบนอนสต็อปเลยครับยังไงอยากให้
ดีใจนะจริงๆมาการได้มาอยู่ตรงเนี้ยเดอะเวย์แล้วมาเจอน้องๆได้มาหยิบยื่นอะไรที่เรามีแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้มันเป็นสิ่งที่แบบทำให้เราเองอ่ะมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ต่อไฟบางอย่างให้น้องๆได้ก็หวังว่าวันนึงจะได้เห็นน้องๆอยู่ในที่ที่น้องๆตั้งใจไว้แล้วพี่ก็จะมีความสุขไปด้วยดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยครับก็เหมือนพี่แว่นเลยครับคือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ครับได้มาดูแบบน้องๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้อะไรเรารู้สึกถ้าเรามีประโยชน์กับน้องได้บ้างเนี่ยเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นสุดท้ายก็ฝากเหมือนเชฟเทเบิลครับแบบ enjoy ก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันจริงๆก็เคยพูดกับน้องๆเรื่องนี้ไปน่าจะครบทุกวงแต่ว่าก็อยากบอกอีกรอบนึงว่าแบบเส้นทางต่อจากนี้มันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าวันนี้น้องได้เริ่มเห็นเริ่มรู้แล้วก็ได้เรียนอะไรหลายอย่างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเรายังรักที่จะทำมันอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าหยุดไม่มีใครทำให้เราหยุดได้อะนอกจากตัวเราตัดสินใจว่าจะหยุดเองแล้วก็ถ้าวันไหนที่ท้อก็อยากให้ย้อนกลับมาคิดถึงช่วงเวลานี้ของน้องๆเหมือนกันว่าเราเริ่มทำวงทำไมเราเล่นดนตรีทำไมแล้วเราแบบอยู่กับเพื่อนแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขเพราะเรารักดนตรีใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบฝากน้องๆไว้ละกันว่าแล้วพี่ๆจะรอฟังรอดูผลงานของน้องๆแน่นะสำหรับพี่เองกับรู้สึกว่าพี่ได้รับกำลังใจจากน้องๆ นะในการเดินทางในถนนเส้นนี้ต่อนะครับพี่จริงๆก็มันก็หยุดได้แล้วอ่ะแต่ว่าเราอยากทำต่อเหมือนที่แพทบอกว่าไม่มีใครหยุดเราได้แล้วพี่ก็พยายามทำนะฮะแล้วก็น้องก็สร้างกำลังใจให้พี่แล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่มีประสบการณ์มาตลอดหลายสิบปีในวงการเนี่ยก็พร้อมจะเป็นคนที่แบ็กอัพเป็นกำลังใจให้เขาตลอดไปนะครับในเส้นทางสายนี้ถ้าเขายังอยู่ในเส้นทางสายนี้เราก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนกันครับ